สวัสดีครับพบกับช่อง DCP Channel กันอีกแล้วสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่เป็นเมืองล้านนาเก่าแก่ที่มากด้วยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดวาอารามที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่วัดพระธาตุช่อแห่วัดพระธาตุช่อแห่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองแพร่เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่เป็นวัดพระประธานประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานตามตำนานเก่าว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1879ถึง 1881พระธาตุช่อแห่เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนมีความสูงประมาณ33เมตรวัดพระธาตุดอยเล็งวัดพระธาตุดอยเล็งตั้งอยู่ในตำบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแห่ด้วยภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแพร่ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาและพื้นป่าที่งดงามโดยระหว่างทางไปยังวัดทั้งจังหวัดแพร่ได้จัดทำระเบียงไว้สำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและสายหมอกได้อย่างงดงามวัดพงสุนันวัดพงสุนันตั้งอยู่บนถนนคำลือตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ภายในบริเวณวัดมีพระนอนองค์ใหญ่สีทองอร่ามมีเจดีย์พระธาตุพงสุนันมงคลบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยชื่อว่าพระเจ้าแสนสุขซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และมีวิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์108ยอดที่เป็นวิหารสีขาวทั้งหลังซึ่งล้อมรอบไปด้วยกำแพงลูกแก้วทั้งหมด108ลูกที่งดงามวัดพระธาตุสุทนมงคลคีรีวัดพระธาตุสุทนมงคลคีรีตั้งอยู่ในอำเภอเด่นชัยสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520เป็นวัดที่รวบรวมศิลปะล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากมายทั้งภาพจิตรกรรมบนฝาผนังเจดีย์ทรงล้านนากว่า30องค์ด้านหน้าบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัดนอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทรงล้านนาที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล้านนาและเมืองแพร่จัดแสดงเครื่องใช้อาวุธของนักรบโบราณรวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือและภาพเหตุการณ์ต่างๆในล้านนาวัดนาคูหาวัดนาคูหาเป็นวัดที่ตั้งอยู่ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เป็นแหล่งโอโซนชั้นดีที่ติดอันดับ1ใน7ของประเทศไทยโดยมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนามีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระผ่านทุ่งนาสำหรับเดินเล่นรับชมวิวมองเห็นธรรมชาติรอบวัดได้อย่างสวยงามกาดกองเก่าการกองเก่าหรือถนนคนเดินเมืองแพร่ตั้งอยู่บนถนนคำลือใกล้บ้านวงบุรีและวัดพงสุนันซึ่งถนนเส้นนี้เป็นย่านบ้านเรือนที่ยังคงเป็นอาคารเก่าโดยมีสองกาดอยู่ติดกันคือกาดกองเก่ากับกาดพระนอนจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ค้าขายสินค้าในท้องถิ่นกิจกรรมสันทนาการของคนในชุมชนและเป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ซึ่งจะมีแค่วันเสาร์เท่านั้นตลาดจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 4:00 น.ถึง 2:00 น.อุทยานลิลิตพระหล่ออุทยานลิลิพระหล่อตั้งอยู่ตำบลบ้านกลางอำเภอ2สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองสองในเรื่องลิลิตพระหล่อมาก่อนเนื่องจากยังปรากฏเนินดินเป็นแนวกำแพงให้เห็นอุทยานลิลิตพระหล่อสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2548เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้ทางวรรณคดีลิลิตพระหล่อและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมีสวนหย่อมสนามหญ้าและต้นไม้ใหญ่เรื่องลิลิตพระหล่อถูกแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นด้วยคุณค่าทั้งทางวรรณกรรมและอรรถรสมีความสมบูรณ์พร้อมครบทุกด้านทั้งความบันเทิงและปรัชญาที่สะท้อนวิถีชีวิตวรรณอุทยานแพะเมืองผีวรรณอุทยานแพะเมืองผีตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำชำอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเดิมทีเป็นหินทรายที่ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆซึ่งได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นวรรณอุทยานเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามทั้งทางด้านธรณีวิทยามีหน้าผาและเสาดินมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้มาเข้าชมศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ยมอุทยานแห่งชาติแม่ยมตั้งอยู่ที่อำเภอ2จังหวัดแพร่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้สักทองนับว่าเป็นตัวแทนของป่าไม้สักของภาคเหนือได้อย่างดีรวมทั้งไม้ที่มีค่าต่างๆจำนวนมากและทิวทัศน์ที่สวยงามมีสถานที่ที่น่าสนใจภายในอุทยานหลายแห่งเช่นแก่งเสือเต้นดงสักงาม
ลมดงผาอิงหมอกแก่งเสือเต้นเป็นเกาะแก่งธรรมชาติในแม่น้ำยมมีความยาวประมาณ4กิโลเมตรอยู่หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเหมาะสำหรับกางเต็นท์พักแรมและล่องแก่งเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่งดงามทั้งนี้อาจจะปิดให้บริการในช่วงฤดูฝนควรเช็คก่อนเดินทางไปผาอิงหมอกเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นช่วงหน้าหนาวก็จะมีหมอกหนาในยามเช้าเช่นทะเลหมอกเหนือพื้นป่าสักสูงใหญ่หล่มดงเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนยอดเขาสูงมีแอ่งน้ำขังตลอดปีบ่อน้ำพุร้อนแม่จอกบ่อน้ำพุร้อนแม่จอกอยู่ในตำบลแม่ปะอำเภอวังชิ้นเป็นบ่อน้ำร้อนที่ผุดขึ้นจากพื้นที่บริเวณนั้นมีอุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสโดยจัดทำขึ้นเป็นบ่อน้ำแร่สำหรับลวกไข่โดยเฉพาะ1บ่อบ่อแช่เท้าแช่ตัวนวดแผนโบราณและมีร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกถ้ำเอราวัณถ้ำเอราวัณเป็นถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่มีความลึกประมาณ200เมตรถ้ำนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยผากองอำเภอลองจังหวัดแพร่ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามีแสงระยิบระยับเมื่อต้องแสงไฟจุดเด่นของถ้ำนี้ก็คือหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับช้างสามเศียรหรือช้างเอราวัณเหมาะสำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ไม่ควรพลาดภูเขาหินปะการังภูเขาหินปะการังเป็นมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผากองอำเภอลองของจังหวัดแพร่ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกการชะล้างพังทลายของหินต่างๆโดยใช้เวลาหลายล้านปีบริเวณหินนี้มีลักษณะคล้ายกับปะการังควรออกกำลังกายมาบ้างก่อนเดินไปชมเนื่องจากใช้เวลาในการขึ้นก็ประมาณ1ชั่วโมงทางขึ้นมีความชันแต่มีระยะพักควรใส่รองเท้าให้เหมาะกับการเดินขึ้นเขาบ้านวงบุรีบ้านวงบุรีหรือคุ้มวงบุรีสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2440เป็นอาคารสีชมพูโดดเด่นตั้งอยู่ที่ถนนคำลืออำเภอเมืองจังหวัดแพร่คุ้มวงบุรีสร้างขึ้นตามดำริของแม่เจ้าบัวถาชายาองค์แรกในเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์เจ้าคุ้มครองนครแพร่องค์สุดท้ายเพื่อให้เป็นเรือนหอของเจ้าสุนันตาออกแบบโดยช่างชาวจีนกวางตุ้งและก่อสร้างร่วมกับช่างท้องถิ่นคุ้มหลังนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่2ชั้นปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลจะแสดงประวัติความเป็นมาของบ้านวิถีชีวิตของเจ้านายในอดีตโดยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆล้วนตกทอดกันมาในตระกูลคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ตั้งอยู่ในตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ยุคต้นซึ่งมีรูปร่างเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมยุโรปซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นสร้างในปีพ.ศ. 2435โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์เจ้าเมืองแพร่องค์สุดท้ายภายในอาคารแบ่งเป็นห้องต่างๆหลายส่วนภายในยังคงมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของเจ้าหลวงที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พื้นอาคารชั้น1จะสังเกตเห็นว่ามีช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กหลายๆช่องที่สามารถเปิดปิดได้ช่องนั้นทำไว้สำหรับสอดส่องและหย่อนอาหารให้กับนักโทษปัจจุบันคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้หากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับขอบคุณครับ